สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยในวิชาทักษะภาษาไทยวันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะลูกก็คือการแต่งประโยคก่อนที่เราจะขึ้นการแต่งประโยคนะลูกนักเรียนจะต้องมารู้ความหมายของคําว่าประโยคก่อนนะลูกความหมายของประโยคก็คือการนําคํา2คําขึ้นไปมาเรียงต่อกันให้มีความหมายนักเรียนฟังใหม่อีกหนึ่งรอบนะลูกว่าคำว่าประโยคก็คือการนำคำสองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันให้มีความหมายทำให้เราทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรส่วนประกอบของประโยคนี้จะต้องประกอบไปด้วยสองส่วนด้วยกันก็คือภาคประธานก็คือประธานเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังนะลูกเกี่ยวกับภาคประธานส่วนที่สองก็คือภาคแสดงนี้จะต้องประกอบไปด้วยกิริยาและกรรมซึ่งในภาคแสดงนี้อาจจะมีกรรมหรือไม่มีกรรมก็ได้นักเรียนมาดูส่วนที่หนึ่งนะลูกเกี่ยวกับภาคประธานก็คือประธานก็คือผู้ที่เป็นผู้กระทําผู้ที่กระทําก็ได้แก่คนนะลูกคนนี้จะเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายได้ทั้งนั้นนะลูกหรือจะเป็นชื่อคนก็ได้นะลูกเป็นผู้กระทําต่อมานะลูกสัตว์นะลูกนะสัตว์นี้จะเป็นแมวช้างก็ได้นะลูกนกก็ได้นะลูกเป็นผู้ที่กระทําต่อไปสิ่งของนะลูกนะคะสิ่งของนี้นะลูกจะเป็นผู้ที่กระทํานักเรียนจำไว้เลยว่าประธานก็คือส่วนที่เป็นผู้ที่กระทําก็ได้แก่คนสัตว์สิ่งของนักเรียนมาดูส่วนที่สองกันต่อเลยนะลูกส่วนที่สองก็คือภาคแสดงก็คือกิริยาก็คือการกระทําหรืออาการที่เราเนี้ยแสดงออกมานะลูกอย่างเช่นเรานอนใช่ไหมลูกนะคะนอนก็เป็นกิริยาวิ่งก็เป็นอาการนะลูกนะคะก็เป็นกิริยาเดินก็เป็นการกระทําที่แสดงออกมาว่าเรากําลังเดินใช่ไหมลูกก็เป็นกิริยาดื่มก็เหมือนกันนะลูกนะคะกินเต้นนะลูกก็เป็นกิริยานะลูกก็คือการกระทําหรืออาการที่แสดงออกมานะลูกกิริยาเนี้ยจะมีเยอะแยะเลยนะลูกอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกว่าคําอะไรบ้างที่เป็นกิริยาก็คือการกระทําหรืออาการที่แสดงออกมานักเรียนมาดูภาคแสดงต่อไปเลยนะลูกนักเรียนมาดูต่อนะลูกภาคแสดงที่เป็นกรรมก็คือผู้ถูกกระทําก็ได้แก่คนสัตว์สิ่งของจะคล้ายกับประธานนะลูกนะคะกรรมนี้ก็คือผู้ที่ถูกกระทําจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นสิ่งของก็ได้นะลูกนะคะคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะลูกเกี่ยวกับประโยคนักเรียนมาดูตัวอย่างของคุณครูกันนะคะตัวอย่างภาพที่นักเรียนเห็นก็คือนกบินนักเรียนมาดูนะลูกนกนี้นะลูกนะคะคําว่านกนี้จะเป็นอะไรลูกนะคะนกนี้เป็นประธานส่วนคําว่าบินก็คืออาการที่แสดงออกมานะลูกว่านกบินอยู่ใช่ไหมลูกคําว่าบินนี้จะเป็นกิริยานะลูกนะคะรวมกันแล้วก็คือนกบินมาดูตัวอย่างที่สองกันต่อเลยนะลูกตัวอย่างที่สองนักเรียนเห็นในภาพไหมลูกภาพนี้ก็คือแมววิ่งคำว่าแมวนักเรียนดูนะลูกคำว่าแมวเป็นอะไรคะคำว่าแมวนี้เป็นประธานนี้จะอยู่ข้างหน้านะลูกนะคะส่วนคำว่าวิ่งนะคะคำว่าวิ่งนี้เป็นอาการที่แสดงออกมาว่าแมววิ่งอยู่นะลูกวิ่งนี้จะเป็นกิริยารวมกันแล้วก็คือแมววิ่งมาดูตัวอย่างต่อไปกันนะลูกนักเรียนมาดูตัวอย่างนี้นะลูกนะภาพนี้นะลูกก็คือมานะทําการบ้านมานะก็คือเด็กผู้ชายคนนี้นะลูก
เด็กผู้ชายคนนี้ชื่อมานะคุณครูบอกแล้วนะลูกว่าประธานนี้จะเป็นชื่อคนก็ได้นะลูกนะคะมานะนี้เป็นอะไรลูกเป็นประธานนะลูกนะคะส่วนคําว่าทํานี้นะลูกนะคะทําก็คืออาการที่แสดงออกมาใช่ไหมลูกนะคะเป็นกิยาส่วนคําว่าการบ้านเป็นอะไรคะลูกการบ้านเป็นกรรมก็คือโดนกระทำใช่ไหมลูกนะคะมานะทำการบ้านมานะนี้จะเป็นประธานส่วนทำนะลูกจะเป็นกิยาส่วนการบ้านนะลูกจะเป็นกรรมนะลูกนะคะการบ้านนี้โดนมานะทำใช่ไหมลูกนะคะนี่คือประโยคนะลูกที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะนักเรียนมาดูภาพนี้นะลูกนะคะภาพนี้ก็คือตานั่งเก้าอี้นะลูกนักเรียนมาดูคําว่าตานี้คําว่าตาเป็นอะไรลูกคําว่าตานี้จะเป็นประธานประธานจะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอนะลูกนะคะส่วนคําว่านั่งคําว่านั่งเป็นอะไรลูกคําว่านั่งนี้เป็นกิยานะลูกตานั่งนะคะตานั่งอะไรลูกนะคะตานั่งเก้าอี้คําว่าเก้าอี้นี้จะเป็นกรรมนะลูกนะคะตานั่งเก้าอี้นะลูกนี่คือประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะลูกเรามาดูตัวอย่างกันต่อเลยนะคะภาพนี้นะลูกนะคะภาพนี้ก็คือแม่ล้างจานคําว่าแม่นะลูกคําว่าแม่นี้จะเป็นประธานนะลูกประธานจะต้องอยู่ข้างหน้านะลูกนะคะส่วนคําว่าล้างนี้คําว่าล้างเป็นอะไรลูกคำว่าล้างนี้เป็นกิยานะลูกก็คืออาการที่แสดงออกมาว่าแม่ล้างอะไรลูกแม่ล้างจานคำว่าจานนี้จะเป็นกรรมนะลูกนะคะถูกกระทำถูกใครกระทำลูกก็ถูกแม่กระทำใช่ไหมลูกนะคะแม่ล้างจานนะลูกนะคะนี่คือประโยคนะลูกที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะคะนักเรียนก็ได้เรียนเกี่ยวกับประโยคไปแล้วลูกจำไว้ลูกนะลูกการแต่งประโยคนี้จะต้องมีประธานกิยากรรมหรือประโยคนั้นจะไม่มีกรรมก็ได้นะลูกจะมีแค่ประธานกับกิยาก็ได้นะลูกนะคะวันนี้คุณครูก็จะให้นักเรียนลองทําแบบฝึกหัดนะลูกการแต่งประโยคนะลูกที่นักเรียนเรียนไปนะลูกว่านักเรียนจะเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะลูกนักเรียนหยิบสมุดเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะลูกนะคะสมุดทักษะนะลูกแล้วเปิดไปนะลูกเขียนวันที่เหมือนคุณครูเลยนะลูกนะวันนี้คุณครูจะฝากการบ้านไว้5ข้อนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูจะทําตัวอย่างให้นักเรียนดู1ข้อนะลูกนะเกี่ยวกับการแต่งประโยคจากคําที่คุณครูกําหนดให้นะลูกนะข้อที่1นักเรียนมาดูข้อที่1นะลูกคุณครูให้คําว่าเลี้ยงนะลูกข้อที่2นมข้อที่3ทะเลข้อที่4อ่านข้อที่5ข้าวเดี๋ยวคุณครูจะทําตัวอย่างข้อที่1ให้นักเรียนดูนะลูกคือคําว่าเลี้ยงนักเรียนจะแต่งประโยคอะไรก็ได้นะลูกแต่จะต้องมีคําว่าเลี้ยงอยู่ในประโยคนั้นนะลูกนะคะเวลาที่นักเรียนแต่งประโยคนะลูกนักเรียนจะต้องมีประธานกิยาแล้วก็กรรมนะลูกนะคะมาดูตัวอย่างที่คุณครูแต่งมาให้นักเรียนได้ดูก็คือฉันเลี้ยงแมวนะลูกนะคะนักเรียนมาดูประโยคนะลูกคำว่าฉันนี้จะเป็นประธานนะลูกส่วนคำว่าเลี้ยงจะเป็นกิยานะลูกส่วนคำว่าแมวจะเป็นกรรมนะลูกนะคะเวลาที่นักเรียนแต่งประโยคนะลูกนักเรียนจะต้องมีประธานกิยาแล้วก็กรรมนะลูกนะคะบางข้ออาจจะไม่มีกรรมก็ได้นะลูกนะคะแต่เวลาที่นักเรียนแต่งประโยคนะลูกถ้านักเรียนแต่งว่าเลี้ยงแมวอย่างนี้นะลูกไม่ได้นะลูกนะคะคำว่าเลี้ยงแมวอ่ะนักเรียนดูนะลูกดูนะลูกนะคะถ้านักเรียนเขียนคําว่าเลี้ยงแมวแบบนี้นะลูกนะคะเลี้ยงแมวแบบนี้ไม่ได้เป็นประโยคนะลูกนะคะค
ขาดอะไรลูกนะคะขาดประธานนะลูกนะคะเวลาที่นักเรียนแต่งประโยคนะลูกนักเรียนจะต้องมีประธานด้วยนะลูกนะคะจะต้องมีส่วนประกอบของประโยคให้ครบนะลูกนะคะถ้าหนูแต่งว่าเลี้ยงแมวแบบนี้นะลูกไม่ได้เป็นประโยคนะลูกนะคะนักเรียนจะต้องมีประธานนะลูกประธานนี้จะเป็นคนสัตว์สิ่งของก็ได้นะลูกนะคะแต่จะต้องมีประธานทุกครั้งนะลูกในประโยคนั้นๆ นะลูกเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะคะคำว่าเลี้ยงคุณครูยกตัวอย่างว่าฉันเลี้ยงแมวนะลูกนะคะข้อที่สองอ่ะดูข้อที่สองนะลูกคำว่านมคำว่านมนี้นักเรียนจะแต่งอะไรก็ได้นะลูกให้มีคำว่านมอยู่ในประโยคนั้นๆลูกอย่างเช่นฉันดื่มนมก็ได้นะลูกนะคะแต่ถ้าหนูเขียนว่าดื่มนมอย่างเดียวไม่ได้นะลูกขาดประธานนักเรียนจะต้องมีประธานด้วยนะลูกประธานนี้จะเป็นชื่อคนก็ได้นะลูกนะคะหรือมะลิดื่มนมก็ได้นะลูกนะนี่คือตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นักเรียนได้ดูนะลูกนะที่เหลือเดี๋ยวจะให้นักเรียนลองทำนะลูกนะคะในการแต่งประโยคนะลูกนะคะคุณครูก่อนจะจบวันนี้นะลูกคุณครูก็อยากให้หนูทบทวนนะลูกเกี่ยวกับประโยคอีกหนึ่งครั้งนะลูกนะนักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะลูกแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ